ทยกินน้ำอะไรอยู่เขาดรอปเลยเขาดรอปให้คุณวันนี้จะทดลองหนึ่งทดลองตัวเทสน้ำตัวเทสน้ำอันนี้เป็นสีอะไรก็เป็นค่าเทสค่า pH ในน้ำนะคะว่ามีค่า pH ที่เท่าไหร่นี่เราก็ดูนะคะน้ำของโอเอชินะคะก็ยังติดกรดยังมีความเป็นกรดเพราะยังออกเป็นเขียวนะคะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ6กว่าๆนะคะส่วนน้ำไอ้นี่นะคะไอ้นี่เลยสีส้มเลยอันนี้คือความเป็นกรดสูงเลยนะคะนี่คือความเป็นกรดนะคะแผ่นนี้ต้องเอาแผ่นใหญ่มาดูแผ่นใหญ่จะเห็นชัดเอาแผ่นใหญ่มาที่ตรงนั้นอันนี้น้ำแร่ส่วนมากก็จะมีเนี่ยคุณประการเป็นด่างอยู่แล้วนะคะก็คือออกสีฟ้าอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ8กว่านะคะนะอันนี้น้ำสิงส่วนมากมาตรฐานน้ำทั่วไปนะคะก็จะอยู่ประมาณขนาดนี้เนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ7กว่าๆนี่ประมาณ7กว่าๆนะน้ำประปาเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยประมาณนี้ค่ะน้ำประปาอยู่ประมาณ7นี่คือสิงประมาณ7นะฮะอันนี้ก็มาดูของทางเก้นทางเก้นนี่ก็คือ 11.5 ค่า pH 11.5 นี่คือมีความเป็นด่างมีความเป็นด่างด้วยแล้วก็ ORP ลบด้วย ORP อีกลบก็คือมีทั้งความเป็นด่างและมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในน้ำ2ตัวอยู่รวมกันอันนี้เขาก็มีการสาธิตของเราตีมันแปลก